แจ้งความกลับเขาทำไมไปฟ้องศาลเองเลยนะไปฟ้องเองเลยเร็วกว่าเยอะนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับแม่ไปขอโทษเขาดีกว่ายกมือไหว้หรือจะกราบเขาหรืออะไรก็ว่าไปนะดื้อจริงๆเลยพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วแก่แล้วอย่าดื้อนะเชื่อพี่เดนะรักเลยนะถ้าไม่รักเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับจะไปนัดสื่อมวลชนอะไรเนี่ยหลังกลายเป็นกระแสดราม่า กรณีแม่ตั๊กนางกรกนกสุวรรณบุตรและนายการพลเรืองอารามหรือคุณเบียร์สองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสื่อโซเชียลภายหลังลูกค้าซื้อทองร้านดังในโซเชียลแต่ปรากฏว่าเมื่อนำไปขายที่ร้านทองกลับขายไม่ได้ราคาเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่าที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องตลาดทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากซึ่งนอกจากประเด็นดราม่าเรื่องทองแล้วยังมีประเด็นดราม่าเรื่องคนอีกด้วยมีการจั่วหัวว่าเป็นเน็ตไอดอลย่านประตูน้ำเน็ตไอดอลคนหนึ่งมาด่าคุณใช่ค่ะมาด่าคนแบบที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรเนี่ยนะใช่ค่ะเพื่ออะไรอ่ะตอนนั้นที่ฉันทำคลิปรีวิวทองอะค่ะ3ชั่วโมง7แสนวิว3ชั่วโมง7แสนวิวใช่ค่ะไม่พักผ่อนบ้างเลยเหรอไม่ค่ะทำคลิปแค่20นาทีแต่ปล่อยไป3ชั่วโมง7แสนกว่าวิวเป็นล้านทำ20นาทีปล่อยไป3ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยแบบมันแมสอ่ะพอแมสปุ๊บ ก็แบบมีคนแบบทักมาแล้วก็เม้นแบบเหมือนให้ตัวย่อบางคนก็บอกชื่อเลยดิฉันปิดเม้นไปแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาแคปไว้หมดแล้วคนที่ไปเม้นคือจริงๆตอนคลิปรีวิวค่ะถ้าดูเนี่ยดิฉันปิดโลโก้ร้านทั้งหมดแล้วก็ไม่พูดเลยมีคนส่งข้อความมาใน YouTube บอกไอ้คนที่ด่าเนี่ยเป็นเด็ดเน็ตไอดอลอยู่ประตูน้ำหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะดูอยู่ใช่ไหมไม่ไปว่าคนนั้นเขาดูแน่ไม่น่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำเหรอเขาบอกเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรจะเป็นไอดอลประตูน้ำยังงงเลยแม่เอ้าไม่รู้เหรอคะฉายาเขาจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวอยากรู้สารแนอยากรู้เดี๋ยวพักก่อนผมเดี๋ยวต้องบอกผมหน่อยนะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวมันต้องหนักๆหน่อยนะครับร้อนถึงลีน่าจังออกมาฟาดอย่างเดือดหนุ่มกันชัยว่าหัดเมตตาคนบ้างร้องห่มร้องไห้ใส่ไม่ยั้งบอกอีกว่าอย่าทำร้ายเธอจนจมดินครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีที่ยืนแต่ตัวเองรวยเอามีความสุขมากนักใช่ไหมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันขาดขอให้ท่านได้โปรดดลบันดาลใครที่มันคิดร้ายต่อลูกกลั่นแกล้งลูกขอให้มันผู้นั้นขอให้มันครอบครัวมันจงแตกสลายวิบัติค่ะเพราะว่าเขากลั่นแกล้งลูกจนลูกหมดหนทางแล้วไม่รู้จะสู้กับไอ้พวกนี้อย่างไรเจ้าค่ะหาเรื่องทุกวันขอให้เจ้าพ่อได้โปรดดลบันดาลด้วยให้พวกที่ชอบกลั่นแกล้งใส่ร้ายลูกให้พวกมันจงชิบทำธุรกิจล่มจมเล่นหุ้นก็ขอให้หุ้นมันเจ๊งเป็นพันล้านขอให้ชื่อเสียงมันย่อยยับอับปางเจ้าค่ะวันนี้ลูกมาขอพรจากเจ้าพ่อเขาใหญ่โดนบันดาลให้เอฟซีของลูกได้โชคกันทุกคนเจ้าค่ะอุ้ยล่าสุดหนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังโพสต์เอกสารคำฟ้องด้วงสาคูในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทพร้อมระบุข้อความว่าร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนรังแกแต่โชว์ความสะทุนเรียกแสงแบบเร็วๆใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไร้ซึ่งความจริงทุกวันแช่งได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเพราะสำหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกงานนี้ทำเอาคนเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากหลายคนต่างก็พยายามทายกันว่าด้วงสาคูเป็นใครบางคนยังบอกอีกว่าแม้จะปิดชื่อจำเลยไว้แต่ก็ทายได้ไม่ยากต่อมาลีน่าจังเคลื่อนไหวทันทีนัดสื่อมวลชนในวันจันทร์ที่30กันยายนเวลา12 นาฬิกาที่สน.พญาไท
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพิธีกรชื่อดังขณะที่ทนายเดชาได้ออกมาฝากถึงลีน่าจังเตือนว่าอย่าแจ้งความกลับหนุ่มกรรชัยแนะนำให้ไปขอโทษดีกว่าบอกหลายครั้งแล้วอย่าดื้อเพราะรักถึงได้เตือนระวังจะโดนแจ้งความเท็จแจ้งความกลับเขาทำไมไปฟ้องศาลเองเลยนะไปฟ้องเองเลยเร็วกว่าเยอะนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับแม่ไปขอโทษเขาดีกว่ายกมือไหว้หรือจะกราบเขาหรืออะไรก็ว่าไปนะดื้อจริงๆเลยพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วแก่แล้วอย่าดื้อนะเชื่อพี่เดย์นะรักเลยนะถ้าไม่รักเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับจะไปนัดสื่อมวลชนอะไรเนี่ยนะครับจะไปฟ้องอะไรก็เดี๋ยวก็ไปแจ้งความโรงพักอะไรพญาไทเดี๋ยวก็กลายเป็นแจ้งความเท็จนะถ้าเขาไม่ได้หมิ่นประมาทแล้วไปแจ้งเขาหมิ่นประมาทเขาไม่ได้ชื่อเดืออะไรต่างเดี๋ยวก็ติดคุกเพิ่มแจ้งความเท็จติดคุก5ปีนะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแม่ลีน่าดื้อจริงๆเลยเดี๋ยวไม่เป็นคนกลางไก่เกียร์ให้นะนะครับปากดีทั้งนี้ทนายเดชายังพูดอีกว่าบอกแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวก็โดนฟ้องทุกวันตายกันพอดีพร้อมบอกว่ายินดีเป็นตัวประสานถ้าจะขอโทษเดี๋ยวพาไปเองปล่อยแกเถอะพี่เดจะได้รู้นรกมีจริงนะครับดื้อจริงๆเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่อแล้วก็โดนฟ้องทุกวันทุกวันแล้วก็ไปดีโอ้คนอะไรดื้อนะก็อยากจะช่วยประสานงานอะไรต่างไปดอกไม้ธูปเทียนไปขอโทษเขาเดี๋ยวพี่เดพาไปเองไปออกรายการโหนกระแสก็ดอกไม้ธูปเทียนไปขอโทษเขาไม่ดีกว่าหรือดื้อจริงๆแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับเขาเนี่ยแล้วมันแจ้งความเท็จแล้วทำไงสมมติคนอะไรพูดไม่รู้เรื่องจริงเลยคนดื้อนะขอโทษขอโพยเลิกลาไปดีกว่าไหมถ้าทางยังไม่ฟังไม่รู้แล้วนะครับทัวร์ก็ลงด้วยคดีความก็มาโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยดีเนี่ยแม่ดีหน้านะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ